สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมโทนี่เคในโทนี่เครีวิว EP 18สิ่งที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้โอ้โหเต็มไปหมดเลยกี่ซองเนี่ย1 2 3 4 5ซองด้วยกันทั้งหมดนี้ก็คือสินค้าราคา1บาทในแคมเปญ Shopee 6.6 นั่นเองก็คือ Shopee เนี่ยจะมีแคมเปญแต่ละเดือนเป็น 5.5 6.6 7.7 แล้วก็จะมีสินค้าราคา1บาทในวันนั้นของเดือนแต่ละช่วงเวลาของวันซึ่งสินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะจำกัดจำนวนไม่เท่ากันแล้วแต่ร้านค้านั้นเขาจะตั้งมานะจริงๆเหมือนสินค้า1บาทเนี่ยมันจะมีมานานแล้วนะแต่ว่าผมเพิ่งมาสนใจตอนช่วง 5.5 แต่ 5.5 นี่ไม่ทันก็เลยมาดูเอาตอน 6.6 นั่นเองสินค้าพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากจีนนะครับที่ผมสั่งมาก็จะมี3ชิ้นมาจากจีนนะเป็นช้อนดอกไม้ช้อนแยกไข่แล้วก็แว่นกันแดดส่วนจากไทย2ชิ้นก็จะเป็นฟองน้ำมหัศจรรย์แล้วก็รองเท้าสำหรับใส่ในบ้านในบรรดาสินค้า1บาทเนี่ยถ้าเป็นพวกเสื้อผ้านะเสื้อกางเกงอะไรอย่างนี้คือจะหมดเร็วมากภายในไม่ถึง1นาทีก็หมดละผมนี่ไม่ทันเลยเพราะว่ามันคุ้มไงยังไงเสื้อผ้าเขาก็ถือว่าได้ใช้อันนี้ฟองน้ำมหัศจรรย์เดี๋ยวเราจะสาธิตสินค้าทีละชิ้นให้ดูนะเดี๋ยวแกะให้หมดก่อนรองเท้าสำหรับใส่ในบ้านแล้วต่อไปก็ของจีนของจีนนี่ผมถือว่ามาส่งไวกว่าที่คาดไวมากเลยนะแค่สัปดาห์เดียวเองนี่สีเหลืองมาเลยนี่ก็คือได้มาเกือบเดือนแล้วแต่เพิ่งมาแกะถ่ายทำวันนี้ไงกว่าจะลงคลิปก็พอดีอ่ะพรุ่งนี้ 7.7 แล้วผมก็ค่อนข้างเฝ้ารอเลยนะแบบคลั่งไคล้มากกับสินค้า1บาทก็มันถูกจริงๆอ่ะขาช็อปก็รู้กันดีครับมันมีวิธีที่ไม่ต้องเสียสักบาทเลยด้วยนะก็คอยบวกโค้ดส่งฟรีแต่คือยังไงร้านเขาก็ได้อยู่แล้วอ่ะส่วนของคอยนี่คือ Shopee เขาออกแทนให้นะร้านได้จำนวนนั้นไปแต่โค้ดผมไม่แน่ใจนะโอเคตอนนี้ทุกสิ่งอย่างที่แกะออกเรียบร้อยอยู่ตรงนี้แล้วเราจะเริ่มจากอะไรดีแน่นอนอยู่แล้วโลหะอยู่ใกล้มือผมเป็นคนบ้าเหล็กตั้งแต่ EP 15แล้วที่เพิ่งลงไปนี่แหละหลายคนบอกโทนี่เอาอีกแล้วบอกว่าจะกลับมาเดือนเมษาพฤษภานี่กรกฎาคมแล้วเพิ่งจะมาก็ครั้งนี้ผมกลับมาแล้วกลับมาจะทำจริงๆจังๆลงคลิปกันรัวๆเลยมาสวยมากอันนี้คือคนไม่ได้แย่งกันสักเท่าไหร่นะแต่แบบผมเห็นแล้วแบบหลงไหลมากเลยถามว่าผมจะเอาไปใช้ไหมไม่ผมเก็บแน่นอนนี่งานถือว่าใช้ได้เนาะความละเอียดโหคิดดูสินี่1บาทไงแต่จริงๆวัสดุมันก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะแยะเนาะสวยอันนี้มันแบบสีทองด้วยผมไม่ได้มองมันเป็นช้อนเลยอ่ะมันเหมือนของสะสมชิ้นหนึ่งอ่ะสวยสวยสวยชอบมากเลยโอ้โหเนี่ยเสียงมันประมาณนี้นะใช้ได้วัสดุใช้ได้อยู่ที่สำคัญไม่มีกลิ่นโลหะด้วยเออแล้วนอกจากลายนี้มันก็มีลายอื่นให้เลือกเยอะแยะเลยนะถ้าใครสนใจก็เม้นบอกนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของสินค้าให้นะอันต่อมาแว่นกันแดดแล้วกันโอ้1บาทคือแค่ซิปล็อกก็คุ้มละพลาสติกทั่วๆไปเฮ้ยแต่ว่าขามันแน่นอยู่นะเนี่ยขามันไม่หลวมนะเนี่ยเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้เป็นสีเหลืองนะครับตอนแรกจริงๆผมก็เล็งสีนี้ไว้นั่นแหละแต่ว่าเห็นว่าคนส่วนใหญ่เลือกเป็นสีเทาดำผมก็เลยจะเลือกสีเทาดำแต่ไปๆมาๆก็เลือกไม่ทันสุดท้ายก็เลยได้สีเหลืองตามที่ตั้งใจไว้ตอนแรกมันก็จะดูเป็นแว่นที่แฟนซีหน่อยพลาสติกหมดนะงานประกอบใช้ได้เลยนะดีเลยทีเดียวก็1บาทอะขนาดนี้ก็โอ้โหสุดยอดมากแล้วมาเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูกันเดี๋ยวสลับมากล้องหน้าก่อนเนาะเฮ้ยมันแบบอารมณ์แบบเกรย์ๆอะไรเงี้ยโอ้โหจะกล้าใส่ออกไปข้างนอกไหมวะเนี่ยมันก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันแบบมันดูเจ๊ๆนิดนึงเนาะส่วนจะกันแดดได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกที
เออจริงๆไอ้แว่นแบบเนี้ยที่ผมเล็งอยู่อ่ะมีแว่นกันลมด้วยแต่ว่ากดไม่ทันแล้วก็มีแว่นประหลอดแบบเท่ๆหน่อยกดไม่ทันเหมือนกันชิ้นที่สามรองเท้าสำหรับเดินในบ้านนะอันนี้ผมก็ได้ใช้ประโยชน์จริงแน่ๆล่ะเพราะว่าตั้งใจอยากจะได้รองเท้าประมาณเนี้ยไว้ใส่เวลาทายาที่เท้าอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เลอะพื้นไงเออก็แบบนี้บางๆนะแหมบๆผมจะสาธิตการใส่ดูว่าใส่เดินแล้วมันจะเป็นยังไงเท่าที่ดูตรงนี้ไซส์มันค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะเหมือนไม่เป็นฟรีไซส์ไงจะได้ใส่ได้กันหมดโอเคลองนะปรากฏว่าพอดีเท้าเลยไอ้ตรงเนี้ยจะบางๆหน่อยแต่ว่าตัวพื้นมันอะใช้ได้ผมว่าใส่เดินได้สักระยะหนึ่งผลิตภัณฑ์ชิ้นที่4นะครับเมจิกรับนะตามชื่อเลยฟองน้ำหัศจรรย์ดูจากแพ็กเกจจิ้งแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นโอ้ข้างหลังภาษาญี่ปุ่นหมดเลยผมก็ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยนะแต่ว่า Made in China จากโฆษณาในร้านที่ผมซื้อนะโอ้โหบรรยายสรรพคุณเอาไว้เยอะแยะเลยด้วยภาพทั้งโลหะพลาสติกกระเบื้องอะไรสามารถขจัดคราบไปได้แบบน่ามหัศจรรย์มากเลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันจะมหัศจรรย์อย่างที่โฆษณาเอาไว้หรือเปล่าผิวมันจะเรียบๆเนื้อฟองน้ำก็จะแน่นๆหน่อยนะเขาบอกว่ามันเป็นฟองน้ำเมลามินจากรีวิวคนที่เขาใช้เขาบอกว่าพอใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะหดลงเดี๋ยวเราไปลองสาธิตกันนะก่อนอื่นกลิ่นมันเหมือนกับพวกขนมอบกรอบสักยี่ห้อนึงเนี่ยแหละนึกไม่ออกกลิ่นพลาสติกที่แว่นนี่ก็ชัดไม่แพ้กันเมื่อกี้ไปลองกับอันที่มันมีคราบฝังนานรู้สึกว่าโจทย์จะยากเกินไปผมก็ใช้ไปประมาณนึงแล้วฟองน้ำมันหดค่อนข้างเร็วเลยจริงๆเดี๋ยวจะลองขัดรอยดินสอที่โคมไฟนี้ออกดูนะตั้งแต่สมัยเด็กแล้วตอนนั้นขีดเล่นเอาไว้เนี่ยเห็นชัดๆเลยสีต่างกันชัดเจนมันจะมีเศษผงๆด้วยนะน่าจะเป็นผงเมลามินในที่สุดก็มาถึงชิ้นสุดท้ายกันแล้วนี่คือช้อนแยกไข่แดงและไข่ขาวนะครับตามที่ผมเข้าใจนะคือมันเหมือนแบบกรองใช่ไหมตอกไข่ลงไปอะไรเงี้ยแล้วก็กรองไข่แดงอยู่บนนี้แล้วไข่ขาวก็ลงไปข้างล่างผมเข้าใจถูกใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูแล้วกันว่ามันใช่หรือเปล่ามาแล้วภาชนะของเราอีกแล้วอ่ะเห็นเหลืองๆแล้วสงสารลูกเจี๊ยบจริงๆอันนี้มันดีไซน์ออกมาสำหรับล็อกภาชนะเล็กๆได้นะครับเนี่ยตรงนี้เห็นใช่ไหมมันจะเหมาะกับขนาดประมาณนี้คือมันวางบนอันนี้ได้แล้วเราก็ตอกลงไปเลยแต่อันนี้ผมตอกไว้แล้วแล้วก็ใช้อีกอันเป็นภาชนะที่ใหญ่กว่าเพื่อที่จะได้เห็นชัดๆนะผมจะรินลงไปนี่หลักการมันก็ไม่มีอะไรมากเลยก็คือการกรองแค่นั้นเองโอเคก็รีวิวครบจบทั้ง5ชิ้นแล้วนะครับคิดเห็นอย่างไรกับชิ้นไหนบ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ตอนนี้ผมตั้งตารอเลยว่าสินค้า1บาทในเดือนนี้เนี่ยจะได้อะไรมาบ้างเออแล้วก็ตอนที่ผมลงคลิปนี้เนี่ยซึ่งเป็นโทนี่เครีวิว EP 18ผมอาจจะข้าม EP 16กับ17ไปนะครับถ้าเกิดไม่ทันเพราะว่าผมต้องเร่งลง EP นี้ก่อนและที่ผมข้ามเลขตอนไม่ได้ก็เพราะว่า EP 17เนี่ยเป็นการรีวิวขาตั้งกล้องใหม่ซึ่งเป็นขาตั้งกล้องที่ใช้ถ่ายทำคลิปนี้เนี่ยแหละเดี๋ยวรอชมกันได้เลยระยะก่อนที่ผมบอกว่าจะกลับมาช่วงปลายเมษาต้นพฤษภาใช่ไหมแล้วก็หายไปสักระยะหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นก็เลื่อยเปื่อยเลยพอเรียนจบปุ๊บก็พักผ่อนเลื่อยเปื่อยตอนนี้ผมก็กลับมาทำคลิปอย่างต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวรอชมกันได้เลยสำหรับคอนเทนต์ที่มีในตอนนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีนึงแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปก่อนจะจากกันไปผมขอฝากเพจ Facebook Tony K ไว้ด้วยนะครับจะได้ติดตามการอัปเดตต่างๆของผมในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ